สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับวสันต์น้อยชาแนลนะครับวันนี้บรรยากาศเลี้ยงวัวยามเย็นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แถวๆวัดพานอนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาดูบรรยากาศเลี้ยงวัวยามเย็นนะครับตอนนี้เขาก็กำลังจะรอเจ้าของนำกลับคอกนะครับลักษณะการเลี้ยงที่นี่นะครับก็จะเป็นการปล่อยแปลงกินหญ้านะครับโดยใช้ลวดไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นลวดไฟฟ้าน็อกลวดไฟฟ้าเนาะผมจะพาไปดูนะครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับของการเลี้ยงวัวที่นี่เป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ในการน็อกไฟฟ้านะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก20กว่าแอมป์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวช็อตนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สายดิ้นนะครับตรงนี้จะเป็นสายดิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นสายดิ้นเนาะแล้วก็ส่วนขั้วบวกเนี่ยนะครับพวกบวกเนี่ยก็จะมาคล้องกับไฟฟ้านะครับทุกคนได้ยินเสียงไหมเอ่ยตัวนี้จะเป็นสัญญาณของเขานะครับจะดังแป๊ก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 นะครับข้อดีของการน็อกไฟฟ้านะครับก็คือเราจะประหยัดในการล้อมรั้วนะครับในการล้อมรั้วแล้วก็สะดวกต่อการรื้อถอนเนาะก็จะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าใช้รั้วใช้เส้นเดียวเองใช้ลวดเส้นเดียวนะครับเวลาวัวเขามาโดนเนี่ยเขาก็จะสะดุ้งนะครับไม่ทำให้ถึงตายนะครับเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่เพียง12โวลต์เท่านั้นนะครับนี่สังเกตนะครับเขาจะไม่เข้าใกล้ลวดไฟฟ้าเลยนะครับเวลาเราไม่ใช้แปลงหญ้าตรงนี้แล้วเราก็ถอดออกได้เลยนะครับเห็นไหมครับเขาจะอยู่ห่างจากลวดไฟฟ้านะครับแปลงนี้นะครับน่าจะมีวัวอยู่ประมาณ 3-40 ตัวเลยนะครับจากเท่าที่เห็นนะครับแต่ยังไม่เห็นเจ้าของเนาะไม่รู้เจ้าของอยู่ไหนนะครับก็ขออนุญาตปั่นวิดีโอวันนี้แล้วกันนะครับก็จะมาพามาดูนะครับว่าการเลี้ยงวัวของที่นี่นะครับเขาจะเลี้ยงประมาณนี้ก็คือจะปล่อยแปลงหญ้านะครับแล้วก็ใช้ลวดไฟฟ้านะครับใช้ลวดไฟฟ้าในการล้อมไว้เพื่อไม่ให้วัวเขาออกไปกินพืชผลทางการเกษตรเนาะเพราะที่เห็นนะครับตรงนี้นะครับระหว่างสองข้างทางเนี่ยก็จะเป็นเขามีปลูกต้นอ้อยนะครับปลูกต้นอ้อยถ้าไม่ล้อมอย่างนี้วัวเขาก็จะไปกินพืชผลทางการเกษตรได้เนา
คือระหว่างทางนะครับก็จะมีคนสงสัยว่าแล้วระหว่างทางเวลาวัวกลับบ้านอย่างนี้นะครับเขาไม่กินเหรอนะครับก็ต้องตอบว่าที่นี่เขาจะใช้รถไฟฟ้าขึงเหมือนกันนะครับแต่จะไม่ปล่อยไฟนะเป็นการหลอกก็คือวัวเวลาโดนลวดไฟฟ้าแล้วเนี่ยเขาจะจำนะครับว่าแบบนี้ลักษณะลวดแบบนี้นะครับลวดแบบนี้มันมีไฟเขาจะไม่เข้าใกล้นะนี่คือนิสัยของเขานะครับนะครับนี่เห็นไหมครับเขาจะไม่เข้าใกล้เลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ใกล้ลวดไฟฟ้านะครับแต่เขาก็ไม่ยอมนะครับเขาก็ไม่ยอมเข้าใกล้เลยนะครับดูเขาจะออกมาไหมส่วนใครที่จะติดตั้งลวดไฟฟ้านะครับก็ราคาหลักพันนะครับรวมลวดนะครับแล้วก็รวมเครื่องช็อตนะครับก็อยู่ประมาณ 1,500 นะประมาณนั้นเพราะว่าลวดเนี่ยเขาจะชั่งเป็นกิโลนะครับชั่งเป็นกิโลส่วนแบตเตอรี่นะครับก็ใช้12โวลต์นะครับสัก25แอมป์หรือว่า50แอมป์ก็ได้นะครับก็ดีนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องช็อตเนี่ยจะอยู่ประมาณ 8-900 นะครับสามารถไปล้อมลวดล้อมคอกตัวเองได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นแกะนะครับก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนหน้าฝนนะครับหน้าฝนก็พยายามปิดเครื่องช็อตไฟฟ้านะครับเพราะว่าเวลาน้ำมันโดนลวดนะครับมันก็จะลามไปที่อื่นนะครับมันก็จะทำให้การช็อตนี่เครื่องช็อตก็จะมีปัญหาหน้าฝนก็ควรนำวัวเข้าคอกดีที่สุดนะครับส่วนเวลาฝนไม่ตกนี่ครับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยสามารถเอามาน็อกไฟฟ้าล้อมลวดได้แล้วก็ขึงลวดนะครับแล้วก็ให้วัวเขากินหญ้าเป็นบริเวณได้นะครับลวดไฟฟ้านะครับส่วนมากเขาจะแบ่งเป็นแปลงนะครับแปลงหมายถึงว่าจำกัดให้วัวกินแปลงนั้นๆนะครับให้หมดนะครับก่อนที่จะย้ายไปที่อื่นเนาะบางที่ถ้าปล่อยแปลงใหญ่เลยเนี่ยเขาจะเหยียบย่ำนะครับแล้วเขาจะไม่ค่อยกินนะครับนี่ก็คือเหตุผลทำไมต้องใช้ลวดน็อกไฟฟ้านะครับบางคนที่กำลังหาวิธีในการเลี้ยงวัวนะครับโดยที่ไม่ต้องล้อมรั้วเนาะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการจัดการคอกของเราโดยที่เราไม่ต้องล่ามนะครับไม่ต้องล่ามคือบางที่เขาจะใช้วิธีล่ามก็คือก็สวนสะพายเขาเนาะแล้วก็ผูกล่ามแล้วก็ปักหลักอย่างนี้นะครับแต่การล้อมไฟฟ้าแบบนี้มันก็ดีตรงที่ว่าสังเกตนะครับวัวที่นี่เขาจะไม่สวนสะพายเลยจะไม่สวนสะพายเลยเขาจะปล่อยแบบนี้เลยล้นๆ นะครับแต่การที่จะให้เขาอยู่กับที่กับแปลงหญ้านั้นๆเขาจะต้องมีล้อมรั้วนะครับแต่บังเอิญผมเข้าใจว่าที่นี่อาจจะเป็นที่ปล่อยเช่าหรือว่าเป็นที่ที่ยังไม่ได้ล้อมรั้วนะครับก็เลยใช้วิธีน็อกไฟฟ้าแบบนี้ก็จะง่ายแล้วก็ประหยัดนะครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะในการเลี้ยงวัวนะครับไร่ทุ่งนะครับว่าจะวัวเด็กหรือวัวตัวโตแล้วนะครับก็จะไม่มีการสวนสะพายเลยนะครับวัวที่นี่เขาจะไม่สวนสะพายเขาจะเป็นการปล่อยไร่ทุ่งซะมากกว่าเนาะก็เป็นการจัดการระบบคอกวัวอีกวิธีนึงนะครับเพื่อความประหยัดอ
ใครที่กำลังจะคิดเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการทำรั้วนะครับหรือว่าการปล่อยแปลงนะครับหรือการต้องนำวัวไปผูกเนาะก็วิธีแบบนั้นต้องแบบว่ามันเป็นวิธีเก่าแล้วนะครับตอนนี้เป็นวิธีใหม่ที่จะลดต้นทุนนะครับหนึ่งละลดต้นทุนลดเวลาลดการจัดการรั้วนะครับลดการเรียกว่าดูแลเขาได้เป็นอย่างดีนะครับแค่ลวดเส้นเดียวก็สามารถเอาวัวทั้งฝูงอยู่นะครับเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อของวัวเนี่ยเขาจะมีผลนะครับผลต่อการช็อตเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นผิวหนังเรียบนะครับไม่ค่อยมีขนเนาะเวลาเขาโดนลวดหรือว่าโดนไฟช็อตเข้าไปเนี่ยเขาจะสะดุ้งแล้วเขาจะตกใจนะครับความรุนแรงนะครับของลวดนะครับของเครื่องช็อตไฟฟ้านี่ก็ไม่รุนแรงนะครับเพราะว่าเป็นไฟแค่12วัวไม่ทำให้ถึงวัวตายนะครับใครที่คิดว่าเราล้อมรั้วไฟฟ้าแล้วมันจะมีอันตรายไหมนะครับต้องบอกว่าไฟแค่12วัวมันอาจจะเป็นสะดุ้งเหมือนเวลาเราไปจับตู้เย็นนะครับมันก็มีไฟฟ้าสถิตแบบนั้นเลยนะครับมันก็จะมีอาการแบบนั้นเลยนะครับโดยหลักการการทำงานของเขาเนี่ยในเครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยเขาจะทำงานเป็นแบบเป็นปล่อยไฟเป็นจังหวะนะครับติ๊กติ๊กติ๊กอย่างเงี้ยนะครับเขาจะไม่ได้ปล่อยไฟตลอดมันเลยทำให้เขาประหยัดไฟฟ้าประหยัดแบตเตอรี่มากเลยนะครับ1แบต1ก้อนนะครับประมาณ 25-50 แอมป์เนี่ยใช้ได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วก็นำไปชาร์จใหม่ได้นะครับหรือทุกวันนี้ก็จะมีระบบโซล่าเซลล์นะครับแผง50วัตต์ก็ใช้ในงานได้แล้วนะครับใช้ได้ทั้งวันแล้วก็ใช้ไว้ทั้งคืนด้วยนะครับนี่คือก็จะแนะนำเกษตรกรนะครับที่มองหาการล้อมคอกล้อมรั้วสำหรับวัวควายของท่านนะครับก็นำเทคนิคแบบนี้ง่ายๆนะครับประหยัดไปล้อมรั้วเพียงแค่1,500นะครับ1,500-2,000ก็สามารถล้อมรั้วท่านอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับกับบรรยากาศเลี้ยงวัวไร่ทุ่งที่พระนอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมวสันต์น้อยด้วยนะครับแล้วพบในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือจะพาไปรีวิวไปถ่ายทำที่ไหนนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกด Subscribe หรือคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ